10 100 พันยันรัฐมนตรีติดโควิดกันระนาวสงกรานต์นี้ตัวใครตัวมันดีที่สุดชัดชาติบิ๊กแปะเต็ง1เต็ง2ผู้ว่ากทม.เจอแผนเตะสกัดดาวรุ่งจากผอ.เขตยันผู้นำชุมชนบิ๊กวินผู้ว่ากทม.ปัจจุบันจะรู้หรือไม่สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวคนข่าวมาฝากกันอีกเช่นเคยครับโควิดรอบใหม่ลามเร็วและแพร่กระจายในวงกว้างแค่ในกทม.นี้ก็พบผู้ติดเชื้อรวมแล้ว267รายตั้งแต่วันที่3ถึง6เมษายนมีทั้งพนักงานคนมาเที่ยวผู้สัมผัสเสี่ยงที่มีความเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงหลายแห่งกระจายใน9เขตจากสถานบันเทิง22แห่งไม่เฉพาะแต่กรุงเทพครับดูอย่างคัลเลอร์ที่ภูเก็ตวอร์มอัพผับดังที่เชียงใหม่ก็เป็นแหล่งที่มีผู้ติดเชื้อกันทั่วเรียกว่าคลัสเตอร์สถานบันเทิงเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์สร้างปัญหาให้สังคมอย่างใหญ่หลวงขณะที่ผู้ที่ตรวจพบเชื้อตอนนี้มีจำนวนมากที่เป็นคนดังเดี๋ยวคนนั้นก็ติดเดี๋ยวคนนี้ก็มีกลายเป็นเทรนด์ใหม่ใครที่ติดโควิดจะโชว์สเตตัสกันอยู่บนโลกออนไลน์เป็นรายชั่วโมงกันเลยทีเดียวก่อนหน้านี้ครับก็มีนักร้องดังสแตมป์อภิวัตตามมาด้วยกัสจังดาราสาวค่ายนาดาวก็วุ่นกันไปทั่วผู้บริหารติดโควิดต้องปิดค่ายกักตัวนักแสดงดีเจชื่อดังเพชรจ้าที่ออกร่วมงานกับพิตตี้ก็ติดครับขณะที่วงการยูทูบเบอร์คนดังไว้สอดอและแก้มแกมตี้บิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังก็พบว่าติดเชื้อเช่นกันในขณะที่วงคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ระทึกไม่แพ้ชาวบ้านนำโดยศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจพบเชื้อโควิดต้องแอดมิดที่โรงพยาบาลส่วนรัฐมนตรีคนอื่นๆที่จัดว่าเข้ากลุ่มเสี่ยงก็ต้องเข้าคอร์สกักตัวเรียงหน้ากันมาตั้งแต่วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีหมอหนูอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอนุชานาคาใสรัฐมนตรีประจำสำนักนายกพิพัฒน์รัชกิจปากรานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาคนใหม่หมาดเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณหญิงกัลยาโสพลพานิชรัฐมนตรีช่วยศึกษานางสาวกนกวรรณวิลาวัลย์รัฐมนตรีช่วยศึกษามนัญญาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยเกษตรวิรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยคมนาคมอภิรัตน์รัตนเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยคมนาคมรวมแล้วกว่า12คนนี่เป็นครม.ที่เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์กักตัวแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นพร้อมกันข่าวเดียวจำนวนมากแบบนี้ดูแล้วลุงตู่คงต้องอยู่อย่างเหงาๆไปอีกพักใหญ่ในจำนวนกลุ่มคนติดโควิดเที่ยวนี้ครับยังมีตำรวจติดตามรัฐมนตรีและพื้นที่สน.ทองหล่ออีกนับ10นายที่ตรวจพบว่าติดเชื้อและกว่า24คนต้องกักตัวคนดังที่ว่ามาก็ส่วนหนึ่งครับและตามไทม์ไลน์ที่ยังเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงยังรอผลตรวจอยู่อีกจำนวนมากก็คาดว่าแนวโน้มจะต้องเพิ่มขึ้นอีกอย่างแน่นอนมาถึงตรงนี้ครับจากผับบาร์เล้าดังย่านทองหล่อผับดังในต่างจังหวัดอย่างคัลเลอร์ภูเก็ตหรือวอร์มอัพเชียงใหม่จุดที่เหมือนกันที่ทำให้เกิดซุปเปอร์สเปรดเดอร์ก็คือการอยู่ร่วมกันสัมผัสกันแบบใกล้ชิดนัวเนียกันแบบไม่น่าประหลาดใจแต่อย่างที่รู้ๆครับทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าสถานบันเทิงเหล่านี้เสี่ยงมากแต่ก็ถูกผ่อนคลายละเลยกันโดยเจ้าหน้าที่รัฐเรียกว่ารอจนเกิดเรื่องค่อยมาเข้มงวดซึ่งทุกครั้งก็ตามด้วยมาตรการที่คุมเข้มเหมารวมร้านอาหารสถานบริการที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดนพลอยฟ้าพลอยฝนกันไปด้วยคนที่เดือดร้อนและน่าเห็นใจก็คือกลุ่มคนที่ทำธุรกิจร้านอาหารเหล่านี้ผลกระทบที่ตามมาแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวกันเลยทีเดียวเพราะใกล้ๆจะฟื้นยิ่งเทศกาลสงกรานต์ใกล้เข้ามาแทนที่จะเป็นโอกาสสร้างรายได้ประกอบกิจการให้ดีขึ้นมาบ้างก็ต้องมาลุ้นใจเต้นตุ้มตุ้มต่อมต่อมรัฐจะเอาอย่างไรเหมารวมอีกไหมดูแล้วแนวทางการจัดการของรัฐก็อีหลักอีเหลือทางให้ทำไม่มากจะล็อกดาวน์ก็กลัวกระทบท่องเที่ยวกระทบเศรษฐกิจขอประชาชนกาดอย่าตก
แต่ดูอย่างรัฐมนตรีสถานบันเทิงที่เป็นต้นตอแพร่เชื้อคราวนี้ก็รู้แล้วว่าเอาไม่อยู่มาตรการป้องกันการตรวจตาให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคก็หย่อนยานความไว้วางใจให้ภาครัฐแทบจะพึ่งพาไม่ได้แล้วทางเดียวทางรอดที่จะหยุดแพร่เชื้อในเทศกาลก็คงมีอยู่แค่ว่าหยุดอยู่บ้านหยุดการเคลื่อนที่ของประชาชนเรียกว่าอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันอีกครั้งแต่จะทำได้หรือไม่นั้นนั่นก็คือคำถามงานนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่าดูแลรักษาตัวเองตัวใครตัวมันดีที่สุดครับแม้ว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมจะยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะครับแต่ก็คาดหมายกันได้ว่าอีกไม่นานอย่างช้าที่สุดก็ไม่เกินช่วงปลายปีนี้จับสัญญาณได้จากความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองต่างๆทั้งประชาธิปัตย์เพื่อไทยก้าวไกลก็เริ่มจัดทำนโยบายวางแผนหาเสียงกันอย่างคึกคักเพียงแต่ยังไม่เปิดตัวผู้สมัครออกมาเท่านั้นส่วนพรรคพลังประชารัฐชัดเจนจากปากบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคแล้วว่าจะไม่ส่งผู้สมัครลงแต่ในส่วนของผู้สมัครอิสระที่เปิดตัวลงพื้นที่มาข้ามปีก็มีทั้งชัชชาติสิทธิพันธ์บุรุษที่แกร่งที่สุดในปฏิพีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรล่าสุดครับบิ๊กแปะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมสโลแกนร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมสร้างสะอาดปลอดภัยแก้ปัญหาฉับไวเมื่อประกาศออกตัวสตาร์ทครับก็ต้องลงพื้นที่หาเสียงแนะนำตัวเสนอนโยบายอยู่ใกล้ชิดประชาชนประกอบกับผลโพลก็บอกว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครแต่เต็ง1และเต็ง2ก็ยังเป็นชัดชาติและบิ๊กแปะแถมยังจะบอกว่าจะเลือกผู้สมัครอิสระมากกว่าผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองเลยทำให้ทั้งคู่มีกำลังใจในการลงพื้นที่หาเสียงแต่แล้วครับทั้งชัดชาติและบิ๊กแปะต้องเจอแผนเตะสกัดดาวรุ่งจากเจ้าหน้าที่กทมตั้งแต่ระดับผอ.เขตยันไปถึงผู้นำชุมชนปัญหาที่เจอคล้ายๆกันก็คือไม่ได้รับความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นการขอใช้สถานที่การนัดรวมกลุ่มคนในชุมชนกระทั่งการอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรจนมีการตั้งข้อสังเกตกันว่าคนเหล่านี้ที่เป็นข้าราชการอาจเกรงใจผู้ว่ากทมตัวจริงที่ยังอยู่ในอำนาจอย่างบิ๊กวินพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองจึงไม่กล้าที่ทำอะไรที่ดูล้ำเส้นจนอาจถูกตำหนิได้ที่สำคัญคือยังไม่มีความชัดเจนจากพลตำรวจเอกอัศวินว่าจะลงสมัครผู้ว่ากทมในครั้งนี้ด้วยหรือไม่แม้จะพอรับรู้รับทราบกันมาบ้างแล้วว่าบิ๊กวินมีความสนใจที่จะสานงานต่อดังนั้นทางที่ดีต้องใช้วิชารู้รักษาตัวรอดเอาไว้ก่อนแบบว่าไม่ขัดขวางแต่ก็ไม่สนับสนุนไม่อำนวยความสะดวกเพราะยังไม่มีสัญญาณชัดลงมาจึงกลายเป็นว่าเมื่อวางเฉยก็เหมือนไม่ให้ความร่วมมือไม่รู้ว่าบิ๊กวินจะได้ยินได้ฟังเรื่องเหล่านี้บ้างหรือไม่หรือถ้าได้ยินแล้วก็น่าจะมอบนโยบายลงไปให้ชัดว่าคนของกทม.ทำอะไรได้แค่ไหนอย่างไรเพื่อเป็นการส่งเสริมบรรยากาศการเลือกตั้งในครั้งนี้ให้มีความโปร่งใสไม่ให้มีข้อครหาหรือเข้าใจผิดว่าเป็นแผนสกัดดาวรุ่งใช้วิชามารครองอำนาจของผู้ครองอำนาจในปัจจุบันนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราครับ ngronline.com หรือเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับเราเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันอีกด้วยและหากคุณฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ